ฝีปากแบบนี้แหละมันคือการแสดงม่านมายาชัดๆมันคงของมนุษยชาติแฉเซเลบริตี้แล้วความลับจะถูกเปิดโปงคชาพาเนี่ยนะฟังสบายหูฟังแล้วมันก็แท้ใจฟังก็ยิ่งกระจ่างปัญญาที่มันออกมามันมีแต่เรื่องที่แมนแมนจะพาแมนก็คล้ายๆพอพูดอะไรก็พูดจริงทำอะไรก็ทำตรงๆสั่งจังเวอมตะวาจาเอามันนี่เราจะโดนออกมาที่นี่คือเครื่องจบเงาให้พี่แซมเซเลบริตี้เรามาแล้วดีเปิดเวทีให้โชว์บิ๊กโชว์บากโชว์รักเดียวจะโชว์รักแท้มันมายาเปิดกว้างหลังมาเจิมจากแชร์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 สวัสดีครับสวัสดีครับ22นาฬิกา30นาทีนะครับกลับมาพบกับแฉโชว์ในยามค่ำคืนนี้4ทุ่มครึ่งกว่าแบบนี้นะคะอยู่กับพวกเราแบบนี้นะคะวันนี้อาจจะแปลกไปหน่อยครับเพราะว่าทำไมคะเรามาเปิดในห้องแต่งตัวเลยก็ใช่ไงพี่และที่สำคัญคือเราก็อยู่กับแขกรับเชิญเลยวันนี้แต่ที่สำคัญอีกอย่างนึงพิธีกรหลักของเราหายไปไม่หายไม่หายอยู่นี่อ้าวนึกว่าไปเปลี่ยนแฉงนั้นมาตัวแม่ทำมาอยู่ตรงนั้นค่ะเออคือที่มาเปิดที่ห้องแต่งตัวเหรอฮะครับผมไม่ใช่อะไรหรอฮะทำไมฮะมาสายฮะมาสายพูดกันตรงๆเลยนะฮะผมเห็นแต่รู้ว่าคุณอะไรอยู่ตอนแรกว่าจะเบี้ยวแล้วแต่รู้ว่าคุณนวัดมาวันนี้ก็เลยต้องรีบมาเดี๋ยวไม่ใช่คุณนวัดมาคุณแก๊ปค่ะคุณแก๊ปก็มาด้วยคุณแก๊ปมาด้วยสวัสดีค่ะคุณแก๊ปมาซื้อโฆษณาหรือยังไงฮะชักจูงสิชักจูงสิไอ้นี่ฝากขายภาพสลิมแล้วเนี่ยขายภาพสลิมสวัสดีแขกรับเชิญก่อนนะครับสวัสดีครับคุณนวัดครับคุณแก๊ปครับผมและนี่คือแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้นะครับผมมีเรื่องให้คุยเขามากมายแล้วมดดำมาก็ดีแล้วฮะสวัสดีฮะมานี่ๆๆๆๆนั่งตรงนี้เลยที่มาสายนี่กลัวคุณผู้ชมไม่เชื่อว่าสดจริงๆใช่มั้ยทําไมอ๋อกลัวไม่เชื่อว่าสดไงรายการสดจริงๆเค้าสดจริงๆนะคนนี้นะไม่ธรรมดาใช่มั้ยสดจริงๆวันนี้รับงานกี่ห้างคะนี่มดดําอย่าชวนคุยเรื่องคนอื่นเราคุยเรื่องแขกรับเชิญดีกว่าฉันไม่รู้จักเค้าเป็นอะไรฉันไม่ได้รู้จักเค้าเก่งใจคนหน่อยสิไปเกาะลงกับใครเค้าเป็นผู้ชายไม่หรอกสาบานฉันนึกว่าพี่นวัดแล้วก็ไปกอดไม่เชื่อพอเห็นผู้ชายเห็นตั้งแต่เดินมาเห็นแล้วว่าเป็นผู้ชายก็ไปโดนเนื้อโดนตัวหน่อยฉันนึกว่าพี่ฉันแล้วตรงไหนขึ้นขวัญมาตกใจหรอคะตกใจหรอคะดูทำตัวไม่ถูกเลยทำตัวไม่ถูกเลยเอาวันนี้มีประเด็นให้คุยมากมายนะครับทั้งคุณนวัดแล้วก็น้องแก๊ปนะครับคำถามที่ว่าพี่นวัดมีเงินในแบงค์ทั้งหมด 2,000 ล้านจริงหรือเปล่าพี่นวัดเสียหุ้นทีละ 2-300 ล้านจริงหรือเปล่าวันนี้จะได้คุยถ้าเรื่องที่มาคุยสงสัยมาจากเพื่อนซีคุณเอาวันนี้เราได้คุยกันแน่นอนคุณนวัดอิสระไกรศรีซื้อหุ้นทีละ 20-30 ล้านพี่นวัดรวยมาจากอะไรคือคำถามแบบนี้กลับก่อนเดี๋ยว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 มีคำถามที่ต้องตอบนะคำถามแก๊ปเดี๋ยวค่อยฟังนะครับคุณแก๊ปเงินช่วงนี้ช็อตอยู่พอดีแก๊ปก็เป็นพันล้านเหมือนกันคุณแก๊ปบอกนะคุณนวัดเนี่ยเสียหุ้นที 2-300 ล้านแก๊ปเนี่ยกำลังจะเป็นเศรษฐีหมื่นล้านภายในไม่กี่ปีนี้โอ้โหจริงสามหมื่นบาทที่คุณพ่อทิ้งไว้ให้อ่ะคือผู้ชายคนนี้เริ่มจาก 30,000 บาทครับวันนี้เขาจะมีโอกาสจับเกินที่เรียกว่าเป็นพันล้านตอนนี้พันล้านแล้วจะเป็นหมื่นล้านอีกไม่กี่ปีนี้คุณกำลังจะมีโอกาสจับเงินหมื่นล้านภายในปีนี้ไม่ครับก็ตั้งเป้าไว้ตั้งเป้าแต่อย่าพูดว่าจะซื้อกิจการเพิ่มไหมคุณคะคุณคะคุณจะซื้อแฉไหมคะแฉนะคะตอนดึกส่วนพี่นวัดนี่จะพูดถึงเรื่องการประกวดมิสแกรนด์อันนี้เข้าทางที่จะทำให้พี่นวัดเนี่ยไปถึงหมื่นล้านทำไมตัวที่บอกมันไม่ขึ้นสักทีก็ด้วยกันไม่ใช่หรอเอาอย่างนี้มาเป็นเงินเก็บไปแล้วกันโอเคเก็บไว้ยอดลงพี่นวัดเนี่ยหลายคนถามว่าบริษัททัวร์ของพี่นวัดยังอยู่คุณเปิดบริษัททัวร์ถึงขนาดที่คุณมีเงินขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยไม่หรอกวันนี้โอเคละอย่างนี้เริ่ม 30,000 บาทพี่นวัดเนี่ยรวยจากอะไรหลายๆคนอยากจะรู้อันนี้ก็เริ่ม 30,000 อันนี้เริ่มจากหลายล้านแล้วตอนนี้เหลือ 30,000 เอาจริงๆนะถ้าเกิดเงินก้อนใหญ่ส่วนมากก็จากวงการบันเทิงแต่ว่าบริษัททัวร์ก็ดีครับว่าเป็นฐานนึงที่ตั้งขึ้นมาได้ทำให้เราแบบสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างพี่นวัดคือทำทีวีมาตั้งแต่สมัยที่อันนี้21ปี22ปีแล้ว22ปีทำรายการพี่เคยสัมภาษณ์ว่าพี่เคยเป็นเด็กตบมือด้วยจริงๆเหรอไม่ได้เด็กตบมือเด็กหากินตามเกมโชว์ไปเล่นเกมโชว์วันนึงนิดๆหน่อยๆ500,000นึงก็เล่นหมดทุกอย่างก็เราไม่ได้มีต้นทุน 30,000 ไงเรามีต้นทุนเป็น0เผื่อต่ำกว่า0นี่พี่ก็มันจะบอกว่าจุดเริ่มต้นพี่คือไปเล่นเกมโชว์ต่างๆไปคว้ารางวัลตามเกมโชว์ใช่ตั้งแต่ถูกยันแพงนะครับตั้งแต่หลักหมื่นหลักพันหลักยันหลักแสน
จริงจริงจริงเป็นอาชีพฮะปีกว่าปีครึ่งจะได้เงินเท่าไหร่กันตอนนั้นถูกต้องเจอมาหมดแล้วคนแรกที่เจอคือพี่ต๋อยไตรภพริภพัทรก็คือเจอตอนเราอยู่ม .3 หรือม .4 นี่แหละนะฮะแล้วก็เล่นปั๊บแล้วเขาเป็นพิธีกรใฝ่ฝันว่าอยากเก่งแบบเขาอยากอยู่แบบเป็นแบบเขาไม่ดูแรงบันดาลใจพี่นวัดไม่ทุกวันนี้เราอาจจะไม่เข้าใจคำว่าล่าเกมโชว์เป็นยังไงครับ อาชีพล่าเกมโชว์สมัยก่อนเป็นยังไงพี่ต้องขอบคุณนะฮะหลายๆบริษัทอย่างเช่น JSL มาตามนัดลัดฟิล์มนะฮะช่อง7พวกนี้ก็จะใช้คนทางบ้านเล่นแต่บางทีก็ใช้คนทางบ้านเล่นทั้งหมดก็ใช้อะไรฮะพิกล็อกใช่ไหมตั้งแต่สมัยของพี่ตาปัญญาครับผมนะคู่กับคุณดีดอกมาดันนะฮะคุณพ่อดีแล้วก็ยังมีคุณไตรภพลงกับพี่แหม่มทิติมาลาบติดเลขอะไรประตูดวงนาทีทองมาตามนัดเกมลุ้นดวงอะไรเนี่ยพี่เอ็มสุรศักดิ์วงไทยเล่นมาหมดทุกอย่างเลยเอาพี่ระดีคืนนี้จะยาวแต่พี่เขาบอกว่าพี่รวยมาจากเพราะว่าแฟนพี่รวยแล้วแฟนพี่ทิ้งมรดกไว้ให้พี่จริงหรือเปล่าอย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งตอบหนูจะถามหนูอย่างได้กระเป๋าเงินเลยอย่างคุณ 30,000 บาทที่คุณพ่อทิ้งไว้ให้ครับกี่ปีกว่าจะมาเป็นพันล้านก็ประมาณ4 ถึง 5 ปีสี่ห้าขายยาบ้าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ขายเครื่องสำอางเหรอครับเดี๋ยวจะมาดูว่าทำอย่างไรสี่ห้าปีทำไมมันเร็วจังอะปีแรกเขาให้ 30,000 ใช่ไหมปีต่อไปขายได้10 ล้านเดี๋ยวนะเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันว่าจากเงิน 30,000 จะกลายเป็น10,000,000และกำลังจะเป็น10,000,000ได้ยังไงในค่ำคืนนี้กับแชร์ได้ยังไงอ่ะตอนนี้เค้าเมากันไปก่อนนะแล้วหน้ามาพบกับพี่วันเค้าไม่ตอบเรื่องนี้สนใจอะไรครับแชร์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 สนับสนุนโดยสเปลซีซีครีม by NNK น้องนะคะสวยครบจบปิ๊งใน1ซองจริงๆครับสำหรับพี่ณวัฒน์อิสระไกรศรีคุยกับพี่เขาแล้วเนี่ยจะรู้ว่าพี่เขาเป็นคนคนหนึ่งที่ชีวิตของเขาเริ่มจากศูนย์จริงๆเริ่มจากศูนย์ครับไม่มีอะไรเลยยืนมาด้วยลำแข้งแล้วทำทุกอย่างก็ลำแข้งสองแข้งไม่มีใครเลี้ยงครับข่าวลือทั้งนั้นไม่มีพี่เคยได้ยินข่าวลือเหล่านี้เคยเพราะไปบางประเทศแล้วเผอิญประเทศแถวนั้นเขามีแบบผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีคนไปเขียนไงแต่ก่อนก็ชอบมีข่าวก็ทรงก็สิบใช่ไหมไปซื้อผลิตภัณฑ์ทางด้านเดซีมาทำผลิตภัณฑ์เปิดบริษัทขายอยู่แต่ไม่ได้บอกใครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็นึกว่าเอ้ยทำไมมีเงินขึ้นทำไมไปประเทศนี้บ่อยจังประเทศนี้เผอิญมีคนรวยเยอะเขาก็จินตนาการกันไปว่าจะไปปล้นเหมือนกันแต่ไม่ทันแม่แสดงว่าพี่ก็เคยทำมาหมดแล้วขายเครื่องสำอางขายเครื่องสำอางแล้วทำหมดแล้วผลิตภัณฑ์จากออสเตรเลียก็ทำจากจอร์แดนก็ทำที่ดังๆผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรกแกะก็เป็นเจ้าแรกก็คือจะบอกว่าผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่มาแรกๆแกต่างไปให้พวกออสเตรเลียแอสเตรเลียนี่ที่มาก่อนเลยลานโนลีนทั้งหลายแหล่ๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆครีมรกแกะทั้งหลายแหล่ที่มี2ขาว3ขาวอ่ะพี่เป็นคนเอาเข้ามาอ๋อพี่นวัฒน์ทั้งนั้นเลยสนิทกับดิวตี้ฟรีที่ออสเตรเลียรู้จักกันครับว้าวเพิ่งมานะฮะว้าวดีเลยนะฮะรายการนี้คาดการอะไรไม่ได้ไม่ได้คาดการเดี๋ยวตกลงที่คุยกันนี่ออกอากาศแล้วอย่างออกอากาศสดด้วยพี่สรุปแล้วชีวิตของพี่นวัดจริงๆก็คือสร้างมาด้วยตัวเองบริษัททัวร์ล่ะไม่เริ่มต้นจากเงินจำนวนหนึ่งก็คือประมาณ7หลักเนี่ยมาจากการที่ไปตะเวนรับจ้างเล่นเกมโชว์เยอะจริงรับจ้างเล่นเกมโชว์นี่เก็บเป็น7หลักเลยพี่ครับมาตามนัดให้มาทั้งหลายแสนพิกล็อกได้อยู่หลายสัปดาห์นะฮะทุกสัปดาห์ก็เป็นแชมป์คนที่ค้นแชมป์คือคุณณัฐยาแดงบุงหาสมัยนั้นสวยมากเดี๋ยวก่อนนะฉันขอเถียงนี่คือช่วงที่แจ็คพอตเป็นล้านๆถูกต้องครับเปิดอะไรก็ได้รถอะไรก็ได้ของเมื่อก่อนแล้วหรอพี่เก่งจังเลยอ่ะไม่เคยไปต่างประเทศในชีวิตรายการลาบติดเลขของนะฮะคุณต้นนะพี่ต้นต้นนะฮะพี่ต้นละวันเป็นครั้งแรกที่ให้ตั๋วเครื่องบินผมได้ออกจากประเทศไทยในอายุ14หรือ15ปีจำไม่ได้เดี๋ยวท่านตะเวนเล่นเกมโชว์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ประมาณนี้ครับเผอิญว่าพอ2เกมก็ได้ตั๋วเครื่องบินเลยโอ้โหนะครับคืออยากไปต่างประเทศแต่ไม่มีตังค์ก็ตั้งความหวังไว้เกมไหนที่มีเดินทางต่างประเทศก็อยากได้เกมต้องไปเล่นเกมที่นั่นถูกต้องชีวิตณวัฒน์อิสระไกรศรีเริ่มต้นจากการเล่นเกมโชว์ในทีวีคอนเฟิร์มครับทุกคนพวกบริษัทต่างๆจะจำได้พี่ต้นทุกวันนี้ก็จำได้พี่ตุ้มกุศชาเป็นคนแคสเกือบทุกรายการแล้วก็ได้เล่นทุกรายการเลยเล่นจนเขาบอกไม่ต้องมาแล้วเพราะว่ามันเยอะไปแล้วหลังๆเราก็เลยแบบไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไปแต่เราก็ไปหารายการเล็กๆรายการพวกกับพงกับข้าวก็เล่นนะสมัยก่อนขอโทษนะพิธีกรก็ไม่อยู่แล้วคุณเทิงสติเฟื่องยังไปเล่นมาเลย
ยังเด็กอยู่จนพี่ได้เงินเป็นกะละมังกะละมังหม้อหุงข้าวพัดลมตู้เย็นเอาหมดเอาหมดครับบอกตรงๆว่าต้องการยืนด้วยลำแข้งและต้องการเดินต่อไปได้ในชีวิตก็ต้องไปจนมาถึงวันนี้ได้ด้วยไม่ใช่ใครจะไปคิดว่าเงินจะเก็บซึ่งตรงนี้ไม่มีใครรู้หรอกฮะเจ็ดหลักเจ็ดพี่จนได้เจ็ดหลักไม่ต้องเชื่อเพราะว่าขนาดรุ่นปลายแล้วอะไอซ์รันยูอะเล่นเกมโชว์จนได้บ้านนะครับสมัยก่อนเงินซื้อบ้านอะรถยนต์ง่ายมากสมัยก่อนแจกกันไม่ยากด้วยเปิดกัน2แผ่นป้ายชนกันก็ได้รถยนต์แล้วเออใช่เออเดี๋ยวนี้จักรยานยนต์จักรยานยังไม่ได้เปิด10แผ่นป้ายรวมกันยังไม่ได้จักรยานเลยจะได้สักแสนยากเลยทุกวันนี้เหรอถ่ายทั้งวันได้15,000ได้เงินสะสมจากเกมโชว์เป็นล้านบาทเนี่ยเอาไปทำอะไรอย่างแรกธุรกิจแรกเอาไปเรียนหนังสือเสร็จแล้วว่าการต่อสู้ยังไม่จบครับก็ไปขายของขายหนังสือขายเอ็นซิโคลีเดียเดินขายตามห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยฮะเดินประจำทำทุกอย่างครับเอ็นซิโคลีเดียอเมริกาน่าเนี่ยจำยี่ห้อได้ฝากขอบคุณนะที่ไม่มีชีวิตต่อเสร็จแล้วก็ไปขายรถยนต์ต่อครับเป็นเซลขายรถยนต์ตั้งแต่ม .6 อะครับม .6 แล้วขายได้ไหมพี่ดูหน้าดิขายได้เวลาขายดีแล้วก็เป็นแชมป์ออฟเดอะเยียร์ตั้งแต่ปีต่อไปหลังจากทำงานได้ปีหนึ่งก็ได้ส่งไปเยอรมันส่งไปอังกฤษตลกปะตลกอายุชีวิตมันต้องเดินทางปีปีนั้นเป็นปีไหนหรือเปล่าเป็นปีที่คุณปุ๋ยพรทิพย์ได้ตำแหน่งนางงามจักรวาลไม่รู้เรื่องนางงามจักรวาลแต่คนที่ออฟฟิศเขาพูดกันใหญ่เลยเรื่องนางงามจักรวาลก็เลยเรื่องนางงามเนี่ยขมวดเข้ามาในหัวว่าโอ้เหรอมีนางงามกันด้วยเหรอนั่นแหละครั้งแรกในชีวิตแสดงนั้นก็จุดเริ่มต้นที่อยากจะทำนางงามก็ตอนนั้นด้วยก็ไม่ถึงขนาดนั้นหลังจากนั้นก็เราก็มาอยู่มาเห็นไอทีวีกันอีกในยุคเริ่มต้นเราก็รู้สึกหงุดหงิดใจว่าทำไมมันไม่ได้อย่างใจนางงามทำไมมันเดินช้าพิธีกรทำไมพูดเหมือนประกาศรางวัลเยาวชนดีเด่นทำไมพูดไม่เดินชอบเหมือนเมืองนอกเลยอยากให้บางตื่นเต้นนะฮะอย่างนั้นปีนั้นเป็นปีของคุณบุ๋มบรรณดาได้คุณนุ้ยสุจิราได้ก็ยืนอยู่ข้างๆนั่นแหละตอนนั้นเราก็เริ่มเข้าวงการนิดๆหน่อยๆแล้วบริษัททัวร์ของพี่ครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นจากการเป็นลูกจ้างหลังจากนั้นก็หลังจากเรียนจบก็ไปเป็นไกด์ก็เดินทางไปทั่วๆเสร็จแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเมื่อวิกฤตของบริษัทที่เรารับจ้างอยู่เขามีปัญหาก็เลยมาตั้งบริษัททัวร์ขึ้นตั้งเองคิดเองทำเองตั้งเองแต่ก็ได้เงินมาเยอะพอสมควรนะจากบริษัททัวร์เนี่ยจากบริษัททัวร์จากอาชีพไกด์จากขายรถยนต์แล้วเนี่ยจาก7หลักก็ประมาณเกือบ8หลักในเมื่อ20ปีที่แล้วนะเยอะมากตายแล้วคุณพี่10ประมาณหลัก10ไม่ใช่หลาย10นะทุกคนที่พูดหมดเลยรายการนี้บ้าแต่ว่าแต่พี่เมื่อย้อนกลับไปเมื่อหลาย10ปีที่แล้วพี่ก็คือมหาเศรษฐีไงพี่ก็ไม่เชิงนะแต่เหมือนเป็นคนขอโทษนะเหมือนเทหน้าตักอ่ะเพราะว่าการเปิดบริษัทเนี้ยปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บมันต้องใช้เงินเท่านี้ก็ใช้เกือบหมดเลยนะเขาเป็นคนที่จ่ายค่าตัวดารา30,000อ่ะกับการไปออกรายการทีวีเมื่อ10กว่าปีที่แล้วคืออะไรรู้มั้ยถ้าเราอยากจะทําอ่ะเราต้องทําให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องเช่าห้องดีๆเลยตึกกลาสเฮาส์กลางเมืองตั้งบริษัททัวร์ทำทุกอย่างจำได้ว่ามีประมาณนี้นะใช้ไปประมาณนี้เหลืออยู่แค่นี้ถ้ามันพลาดก็คือกลับบ้านถูกต้องแต่ว่าโอเคหนึ่งมีบ้านหลังหนึ่งมีรถคันหนึ่งก็โอเคแฮปปี้สบายสบายแต่เดชบุญโชคดีมากครับมันบู้บู้บู้ขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนพี่นึกว่าไปหาหมอดูอีทีบ่อยป่ะปีละครั้งอุ้ยรู้อีกเนี่ยปีหนึ่งทำไมพี่ต้องไปหาหมอดูอีทีปีละครั้งพี่เชื่ออะไรวะจริงๆนะว่าดำพี่เป็นพี่เป็นคนไม่ค่อยเชื่อหมอดูจริงๆเลยนะขอโทษหมอดูทุกคนขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยใครจะมาดูเขาไม่ให้ดูไม่ให้ดูแล้วก็ไม่เชื่อแล้วแถมรำคาญแล้วแถมไม่จริงแล้วแถมชอบหลอกก็เลยคิดอย่างนี้เสมอแต่มาดูอีกทีครั้งนึงไปบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ครับใฝ่ฝันไม่อยากเจออยากทุกอย่างเสร็จแล้วเขาพูดมาปั๊บเขาไม่พูดเขาเขียนเลยไปถึงปั๊บรู้ไหมเขาเขียนไตรภพอย่างเงี้ยเขาเขียนใช่เขาเขียน CH ขอโทษนะฮะตอนนั้นยังทำอยู่ช่อง3อยู่ตอนนี้ก็ยังทำอยู่แต่เขาบอกว่า in the future เนี่ยนะ CH7 แล้วผมก็ไม่น่าเป็นไปได้แล้วก็เขียนชื่อบุคคลที่ผมกำลังคุยงานกับผมแล้วก็วงว่าให้ไปคุยคนนี้ให้ถอยมาคุยกับคนนี้คนนี้อยากคุยนะแล้วก็ไปทางนี้ทั้งหมด4หน้ากระดาษเต็มๆแล้วก็กลับมาชีวิตเนี่ยเขาควบคุมไว้เพียงแค่12เดือนเป็นไปตามนั้นทุกอย่างสิ่งใหญ่ๆเกิดขึ้นในชีวิตตามนั้นก็ตกใจไปใหม่ต้องไปอีกปีนึงแล้วมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้ทุกปีแล้วมันมีวิธีแก้ไหมพี่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มีแล้วไม่มีบอกเฉยเขาบอกเราเฉยๆว่าทางไหนที่เราควรจะไปเราก็ควรไปทางนั้นเช่นเคยถูกถอดรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งเป็นรายการที่ได้รางวัลพิธีกรดีเด่นพิธีกรเดี่ยวยอดเยี่ยมแห่งปีครับนะฮะแล้วแต่กำลังจะถูกถอดเพราะมันไม่ใช่ว่ารายการดีไม่ดีแต่มีคนต้องการใช้อะไรอย่างเงี้ยไปขอเขาก็บอกว่ายังไงก็ถูกถามเขาโอเค
ลองคุยทางนี้ดูจะได้ต่ออีกประมาณ3เดือนแต่หลังจากนั้นก็ถูกอยู่ดีอ่ะก็ไปก็เป็นอย่างนั้นอ่ะก็ได้อีก 3-4 เดือนก็ได้ต่ออีก 3-4 เดือนได้เงินมาเก็บอีกหน่อยนึงแต่มันก็ต้องหยุดต้องหยุดตั้งแต่วันแรกที่หามาดู ET จนถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับโอ้ประมาณสัก7นะที่คอนติเนียกันอยู่เนี่ยฮะเป็นอย่างนี้ตลอดทุกๆปีรักกันมากกับคุณหมอดูไปเจอก็เขามีการทักทายยิ้มย้ำเหมือนเดิมมีหมอมีเบอร์มือถือส่วนตัวอยู่ในนี้เขาเพิ่งไปดูที่สิงคโปร์มานะโอ้ตายมือถืออะไรอ่ะมือถือมิสแกรนด์นะก็สนามมิสแกรนด์มีเครื่องเดียวมิสแกรนด์เฉพาะ president เท่านั้นก็เนี่ยไงตอนแรกผมจะเกลียดผมนะวันนี้แล้วก็แฟนนางงามจะเกลียดนุ้ยอ่ะนุ้ยหัวทองอ่ะรู้หัวทองตอนแรกมันจะต้องไปกับหนูไปไหนเพราะหนูจับฉลากพิธีกรทุกคนได้หมดแล้วคิวอ่ะคิวเสือกเหลือแค่คิวเดียวเพราะพี่รู้ว่าคิวมันจองยากแค่ไหนพี่รู้ใช่ไหมเข้าใจวันละ7คนฮะแล้วถ้าสมมติหนูไม่เอาใครไปเท่ากับเงินหนูก็ต้องเสียไป 30,000 บาทแล้วมีเทคนิคด้วยนะถ้าอยากให้เปี้ยเนี่ยไปประมาณคิว1คิว2คิว3อย่าเกินสบายมากเปี้ยเลยถูกเปี้ยพลังเต็มปรากฏว่าคิวที่หนูได้อ่ะคิวอะไรก็คิวที่2เอาก็ดีเนี่ยอีผิงที่อุ้มลูกเทพอ่ะเสือกเอาลูกเทพไปดูไงทุกวันนี้กูไม่รู้จะเข้าหน้ากับอีทียังไงแล้วไงหมายถึงว่าเอาลูกเทพไปดูดวงกับหมอดูอีทีแล้วยำตำบอลมั้ยล่ะแล้วหมอดูดูให้มั้ยดูแล้วบอกว่าก็ดูว่าอีตุ๊กตาตัวนี้เค้าก็ดูแม้กระทั่งตุ๊กตาว่าเนี่ยเดี๋ยวอีตุ๊กตาตัวเนี้ยกลับมาจะดังมากเค้ารู้อีน็อตคือฉันจะเล่าให้ฟังแต่แกไปดูกับหมอแกอย่าถามเพราะแกไม่มีสิทธิ์ไม่ถามไม่มีสิทธิ์นะเค้าจะพูดเลยว่าภายในเดือนเนี้ยแกจะเจอใครอีก2เดือนแกจะเจอใครถ้าแกเจอคนนี้แกจะต้องหมดเงินไปกับคนนี้ถ้าแกเจอคนนี้แกจะรวยจากคนนี้เป็นอย่างนี้จริงๆดูที่นวัดก็เป็นแบบนี้เลยแม้กระทั่งบอกว่าสถานการณ์ที่สถานการณ์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่เกิดขึ้นในประเทศอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่มีอะไรหรอกให้คุณอยู่เฉยๆไม่ต้องทำไม่ต้องทำอยู่เฉยๆแล้วหมอดูบอกให้ทำการจัดประกวดนางงามด้วยไหมครับไม่ได้บอกเจาะจงเพราะการประกวดนางงามจริงๆแล้วก็เริ่มทำมาประมาณปีนี้ก็ขึ้นปีที่11ในชีวิตแล้วก็ก่อนที่จะเจอท่านหมอดูแล้วหรอก็ทำพูดตรงๆก็ทำมิสไทยแลนด์เวิลด์มาก่อนตั้งประมาณหลายปีทำมาตั้งเยอะนานแสนนานจน2012ถึงเลิกทำ2013ถึงจะมาอยู่ที่นี่ครับก็มาเริ่มเป็นมิสแกรนด์คิดว่าควรจะยืนด้วยลำแข้งตัวเองได้แล้วเพราะเนื่องจากว่ากลับมาสู่ลูปเดิมถ้าไม่ยืนด้วยลำแข้งตัวเองใช้แฟรนไชส์จากต่างประเทศถ้าเขาเปลี่ยนเจ้าของถ้าเขาเปลี่ยนคนถือแฟรนไชส์ถ้าเขาสมมุติว่าทำอะไรที่แบบผิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องยุติไปด้วยเพราะเราไม่ใช่เจ้าของโปรดักต์แล้วเราก็เบื่อและลำคาญเพราะว่าเราไม่สามารถชนะได้เนื่องจากว่าเงื่อนไขมันเยอะพี่ทำไมถึงชอบทำนางงามวะทำนางงามหรือมันเป็นทาเลนต์น่ะจริงๆไม่ได้เป็นคนชอบนางงามนะพูดจริงๆไม่ได้เป็นคนชอบจริงๆแล้วชอบอะไรนะชอบโปรดักชันชอบบ้าเรื่องโปรดักชันเรื่องฝันเรื่องโชว์ทุกวันนี้นะอย่าเวอร์อย่าหาว่าเวอร์นะก็ยังต้องไปตามดูโชว์ชาวบ้านอย่างเนี่ย Business Spear ก็เพิ่งไปดูมาเมื่อต้นเดือนใช่มั้ยฮะอย่างอะไรเนี่ยก็เพิ่งไปดูมาเนี่ยแหละไปดูมา 2-3 โชว์เพราะว่าเราต้องการที่จะพัฒนาโปรดักชันของเราชอบแบบนี้มากกว่าโดยความรักความชอบในการทำการจัดประกวดเนี่ยเมื่อ2ปีแล้วได้รางวัลท็อป5ของเวทีประกวดที่ดีสุดในโลกด้วยครับได้มาเขาเรียกว่าแกรนด์สแลมไงจาก Global Beauty อันนี้เขาจัดให้มีทั้งหมด5เวทีเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ต้องได้มาตรฐานจริงๆนะ1ต้องออกอากาศในช่องที่มีมาตรฐานต่อเนื่อง2ต้องมีเรตติ้งไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ต้องมีแฟรนไชส์ในโลกนี้ต้องไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ในทุกวันนี้เราก็รู้สึกภูมิใจว่าเราเริ่มสะกดคนดูแล้วก็แฟนนางงามในประเทศอื่นได้ค่อนข้างนิ่งแล้วถ้าไม่นิ่งก็อยู่ในเมืองไทยนี่แหละสุขสนกันนะเดี๋ยวก็คิดนู่นเดี๋ยวก็ทำนี่กันเมืองนอกดีครับสำหรับ Miss Grand International จนปัจจุบันนี้ Miss Grand ของพี่นวัดก็จะขายแฟรนไชส์แล้วด้วยมี2 Grand ถ้า Grand Inter เนี่ยขายมา3ปีแล้วขายดิบขายดีขายดีมากต่างชาติมาซื้อเยอะแยะเลยก็แล้วแต่ดีลเพราะว่าตื่นเต้นอะไรเหรอลูกนางงามชอบนางชอบอยากเป็นงี้อยากให้ประกวดแบบนางงามไซส์ใหญ่บ้างจะได้มาประกวดบ้างนี่ธิดาช้างก็มีนะมีมั้ยพี่ไปประกวดสิเดี๋ยวธิดาช้างไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามที่สุรินทร์ไม่แน่ใจเมื่อกี้ที่คุณน็อตถามแฟรนไชส์แฟรนไชส์ขายให้ต่างประเทศมาหลายปีแล้วด้วยถ้าต่างประเทศนี่ขายมาประมาณก็ปีนี้ปีที่4แล้วก็โอเคครับก็อยู่ยงคงพันแล้วตอนนี้มันเริ่มมีความน่าเชื่อถือทุกคนก็จะเข้ามาบิดราคามากขึ้นอย่างเช่นเนี่ยเมื่อเช้านี้ก็มีประเทศสเปนบ้างอะไรบ้างเข้ามาบิดราคาเพิ่มสเปนจะมาซื้อหรอไม่มันซื้ออย่างนี้ทุกปีอยู่แล้วทุกประเทศต้องซื้อทีนี้อันนั้นคือเก็บไว้เราไม่ต้องคุยแต่เราพูดถึงมิสแกรนด์ไทยแลนด์มิสแกรนด์ไทยแลนด์เนี่ยที่เพิ่งเปิดตัวไปก็คือต้องการให้1จังหวัด1คนมาซื้อเพื่อเอาไปคิดเป็นธุรกิจในการจัดการประกวดอันนี้อยู่จังหวัดอะไรฮะเชียงใหม่เชียงใหม่ซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดก็น่าจะเรียบร้อยคืออีสานหัวเหรอครับหัวอยู่ร้อยเอ็ดไม่ใช่เพื่อนเพื่อนเพื่อนแล้วพวกคุณแม่อยู่จังหวัดอะไรไม่มีทุกจังหวัด
ทุกจังหวัดเห็นไปเชียงใหม่ไอ้แว้นมอเตอร์ไซค์เนี่ยกินกวาดหมดแล้วนะกลับมาเล่านะครับเราก็สามารถคือพูดง่ายคือด้วยคอนเซปต์เนี่ยเราทำมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าได้รับการตอบรับที่ดีแต่สิ่งนึงที่เราต้องการก็คือว่าธุรกิจนางงามเนี่ยมันเป็นธุรกิจขนาดเล็กและไม่จำเป็นที่จะต้องดูนางงามก็ได้นางงามไม่ต้องมีก็ได้ถูกไหมฮะนี่พูดจริงๆพูดกันแบบแฟร์จริงๆนี่คือปัญหาเหมือนกับปัญหาสิ่งพิมพ์อะสิ่งพิมพ์ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างอื่นไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดการพยายามที่จะยึดหัวหอกที่ตั้งแล้วก็พยายามกระจายนางงามออกไปสู่ชนบทเขามีแต่ป่าล้อมเมืองนี่ก็เลยมาในคอนเซปต์เมืองเอาไปล้อมป่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนต่างจังหวัดไม่ค่อยได้ดูนางงามแล้วเราจึงเอาความอิลิแกนต์ความสง่างามความทันสมัยความแฟร์แล้วก็ความที่เราโปรดักชันให้ดูแล้วมันเพลินเนี่ยพยายามไปให้เขาดูใกล้ๆว่าให้เขาได้รู้สึกชินกับโปรดักชันแบบนี้จะได้กลับมาป๊อปปูล่าหน่อยกี่จังหวัดแล้วเนี่ยเพิ่งขายได้3วันเองฮะขอบคุณนะฮะเพิ่งขายได้3วันเองนะขายแพงไหมพี่ก็กี่หลักก็หลักหลักหมื่นเนี่ยหลักแสนอ๋อไม่ได้ขายแพงมีหลักหมื่นด้วยเหรอพี่มีขอโทษนะเราต้องช่วยอย่างเช่นยะลาปัตตานีนราธิวาสเราต้องส่งเสริมให้เขารู้สึกมีความสุขมากขึ้นใช่แต่ว่าถ้าเกิดจังหวัดใหญ่ๆนะฮะก็เป็นหลักแสนเพราะอย่าลืมว่าคุณได้สายสะพายจากเราไป คุณไปจัดเองคุณผู้กว่าคุณคิดเองเลยจะเชิญนายกเทศมนตรีประจำร้อยเอ็ดจะเชิญบริษัทห้างร้านเครื่องสำอางคุณผลิตภัณฑ์เองจะปะโฆษณายังไงคุณจะอยากถ่ายทอดไหมอยากถ่ายทอดเรามีทีมถ่ายทอดไปให้คุณต้องจ่ายแพ็กเกจถ่ายทอด2ชั่วโมงแพ็กเกจถ่ายทอดของคุณเนี่ยคุณจะโฆษณาตัวคุณสวยยังไงคุณหญิงคุณนายพวกร้องเพลงได้คุณหญิงคุณนายไปขึ้นไปร้องเพลงต่างจังหวัดชอบทำงานแล้วแต่คุณจะทำแต่ถ้าคุณทนเสียงด่าได้ก็เรื่องคุณเมื่อคุณทำเสร็จคุณก็ประกาศผลใครเป็นมิสแกรนด์ของคุณปรากฏจากจังหวัดนั้นประกาศจากนั้นแล้วคุณก็ส่งมาให้กับเราวันที่เรานัดเก็บตัวซึ่งเราจะเก็บตัวร่วมกัน77จังหวัด77คน2สัปดาห์เราจะไม่ให้กลับบ้านเลยอยู่กับเราตลอดเราจะพาไปทัวร์จังหวัดนู้นจังหวัดนี้แล้วก็มาสแตนบายที่กรุงเทพแล้วไฟนอลที่อินดอร์สเตเดียมแต่ที่พี่เขียนว่าไม่มีออดิชั่นไม่มีรับสมัครคืออะไรต่อไปนี้คือผมไม่มีการรับสมัครด้วยองค์กรของผมเพราะนางงามหลายๆคนก็มาคาดหวังว่าจะมาสมัครเหมือนปีที่แล้วที่เซ็นทรัลเวิลด์นะฮะมาแบบมาแคสติ้งกันต่อหน้าต่อตามาแสดงความสามารถก็ไม่ได้แล้วคือคุณจะต้องตามแฟนเพจในจังหวัดที่คุณอยากได้นะครับเพราะคุณเป็นใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเกิดในจังหวัดนั้นนางงามอย่างสมมุติพวกกอย่างเงี้ยไปประกวดอยุธยาไม่ผ่านก็ไปร้อยเอ็ดก็ไปร้อยเอ็ดไม่ผ่านก็ไปสุรินทร์น่าจะแมทอ๋อเลิศจังเลยลำปางรถม้าต้องไปหน่อยอันนี้ไปควบม้าเหรอลูกอยากโดนม้าควบพี่นึกว่าจะไปเองทุกจังหวัดไหมจะไปดูทุกการประกวดไหมไม่ครับเราไม่ได้ตรงไปเฉพาะบางจังหวัดที่มีการเชิญมาแล้วเราก็จะมีเงื่อนไขในการเชิญเพราะเราก็จะมีผู้ชนะประจำปีนี้ไปร่วมงานแล้วก็ไปสวมมงกุฎให้บนเวทีอยากถ่ายทอดคุณกำหนดได้ด้วยตัวเองไม่อยากถ่ายทอดจัดใหญ่จัดเล็กจัดยังไงก็แล้วแต่ครีเอทได้ด้วยตัวคุณเองสุดท้ายให้จำไว้ว่ามันคือมิสแกรนด์จังหวัดไหนแล้วก็มารวมกันเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์แล้วเมื่อเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์เราหาท็อป5ส่งออกไปทั่วโลกครับเวทีไหนบ้างเวทีไหนบ้างเวทีอะไรบ้าง1เวทียังไม่ขอบอกนะครับกำลังเซ็นอยู่นะครับ Miss Grand International ก็คือเวทีที่ผมกำหนดเอาไว้ที่ไทยปีนี้ไม่ได้ปรากฏที่ไทยอุ๊ยอุบไว้ก่อนว้ายรถจังเลยอ่ะอุ๊ยแหมใช่แน่เลยอ่ะไม่ๆๆเดี๋ยวรอก่อนอีกประมาณ1เดือนนะฮะเดี๋ยวจะประกาศให้ฟังให้ฟังไปด้วยนะว่างเหรอเออหนูขอไปดูได้ไหมพี่นวัดจริงๆได้ไปดูหมอดูอีกจะไปอาทิตย์นี้ก่อนถูกไหมเออไปก่อนเออเบอร์ไปไม่เราแล้วก็มีมิสซูฟราเนชั่นแนลนะครับที่ประเทศโปแลนด์นะครับแล้วก็มิสอินเตอร์คอนติเนนทัลที่ประเทศเยอรมนีมิสทัวริซึมมาเลเซียครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็อีกหนึ่งมิสขอเก็บไว้ก่อนโอเคไว้อุบไว้คุณสมบัติของผู้จะเข้าประกวดมิสแกรนด์ตามจังหวัดต่างๆต้องมีอะไรบ้างทำศัลยกรรมได้เต็มที่โอ้จริงเนี่ยจริงเหรอพี่เปิดกว้างมากเลยอ่ะอะไรก็7ขึ้นไปครับผมนะครับแล้วก็จะทำสัญญกรรมก็เรียนเชิญถ้าทำแล้วทำให้ชีวิตดีขึ้นนะครับทำหน้าได้ด้วยหรอได้เลยได้หมดเลยแล้วสัญญกรรมให้แล้วสัญญกรรมให้ทำอะไรทำเล็บเหรอฮะทำเล็บหน้าอกได้ไหมหน้าอกได้ครับได้ครับทุกคนมันปฏิเสธไม่ได้แล้วบอกตรงๆนะฮะถ้าเกิดคุณบอกว่าทำไม่ได้เชื่อไหมถ้าเวทีไหนบอกว่าทำไม่ได้เวลาที่คุณคัดไปแล้วเนี่ยขอให้หมอสัญญกรรมไปดูนะรับรองไม่เหลือใครบนเวทีเลยนะอย่างน้อยก็มีกรีดตายังไงก็ผิดจมูกจมูกก็สัญญกรรมแล้วดูสิอย่าไปทำลูกสาวอย่างนั้นแหละของจริงมันไม่เหลือแล้วค่ะคืออนุญาตให้ทำแต่มันต้องออกมาแล้วดูดีพอควรไม่ใช่ทำแล้วกลับกลายเป็นดูไม่ดีอันนี้ก็ต้องคิดเอาเองครับ
ทำได้หมดทุกอย่างยกเว้นห้ามแปลงเพศเราต้องเป็นผู้หญิงแท้ๆถูกต้องทำไมไม่ให้กระเทยแปลงเพศมาประกวดด้วยเราไปเวทีที่อื่นเมืองนอกเขาได้ตีกันตายครับเพศไหนเป็นเพศไหนเมืองนอกเขาไม่ยอมมาแล้วอันนี้เป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลอุ้ยอยากประกวดนางงามข้างบนนางเปิดนางเปิดนี่ไงนางเปิดอันนี้ของเดิมปีที่แล้วครับผมอันนี้จัดที่กลางห้างถ้าเป็นออดิชั่นก็จะเป็นแบบนี้แสดงความสามารถพิเศษก็คือถ้ามาทีนึงเนี่ยก็จะประมาณแบบ 4-500 คนแล้วก็จะมาคัดอยู่2วันก็จะเหลือประมาณ50คนก็จะเก็บตัว50คนนะฮะแล้วก็จะอยู่ด้วยกันอย่างนี้ไปชุมพรแล้วก็จะไปอยู่กัน8วันกลับมาอยู่กรุงเทพอีกอาทิตย์นึงนะก็จะได้เฉพาะคนที่แบบค่อนข้างจะสตรองอ่ะต้องขอยืมศัพท์คุณลูกเกดมานิดนึงค่อนข้างจะสตรองแล้วก็จะแข็งแรงคือเราเน้นนางงามที่เป็นชีวิตจริงๆนะไม่ใช่นางงามแบบเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแล้วก็อาศัยยิ้มแล้วก็พยายามพูดเพื่อเอาใจคณะกรรมการที่นี่ไม่ต้องการต้องการตัวตนจริงๆเลยผู้สังเกตได้ก็ดีเดินเชิบเชิบเชิบบิดซ้ายบิดขวากลับมาชอบเลยถูกต้องเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเรากำลังอยู่ในร่วมของพ.ศ.นี้ค.ศ.นี้แล้วเราต้องอยู่กับความเป็นจริงเดี๋ยวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมาถึงหมดแล้วเราจะปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นเรากำลังแข่งกับคนอื่นในประเทศอื่นๆเราจำเป็นต้องมีพอเห็นบอกปีนี้เนี่ยเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์เนี่ยจะมีการประกวดชุดประจำชาติด้วยครับมีเพิ่มมาเนื่องจากว่าในแต่ละปีชุดประจำชาติก็มีอยู่แล้วเพียงว่าตอนนี้เนี่ยโยนโจทย์กลับไปให้ทุกจังหวัดครับผมคุณจะต้องทำเอามาประกวดเพื่อติดตัวแทนของคุณมาหนึ่งชุดสมมติคุณปุ๊กโกเนี่ย มาประกวดเป็นตัวแทนจังหวัดสุรินทร์ก็ขี่ช้างมาเลยคุณก็มาประกวดจะมีตุกตุกเป็นช้างจะมีชุดว่ายน้ำชุดลาตีสั้นชุดลาตายอะไรก็แล้วแต่มีหรือลาตีหรือใส่หำช้างมาก็ได้หนึ่งสุดท้ายก็จะต้องมีชุดประจำชาติต้องมีหนึ่งชุดเน้นนะครับชุดประจำชาติของเราตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะเกือบ10ปีผมเน้นว่าต้องการอนุรักษ์ผ้าแล้วก็เป็นชุดประจำชาติจริงๆไม่ใช่ไปดัดแปลงไม่อย่าเอาอะไรที่ไม่ใช่เสื้อผ้าคือของดีของจังหวัดมีอะไรก็เอามาประยุกต์ใส่หรือถ้าไม่ใช่ของจังหวัดก็ได้นึกถึงความเป็นไทยรวมก็ได้แต่เพียงแค่ว่าดัดแปลงได้เช่นผ้าให้มันเยอะขึ้นปีกให้มันใหญ่ขึ้นสุดท้ายมันจะต้องเน้นว่ามันเป็น national costume national แปลว่าประจำชาติเนี่ยคอสตูมก็เสื้อผ้าเสื้อผ้าประจำชาติก็ให้มันสมกับคำที่เราเรียกไปมันจะได้ไม่ตลกขบขันนะฮะก็พอประกวดปั๊บเนี่ย5ชุดก็จะเป็นชนะได้ทัวร์ฟรีได้เงินรางวัล5ชุดนี้ถึงแม้นางงามไม่ชนะผมก็จะเอาหมดเลยเพื่อเอาไปส่งให้กับ5คนที่ชนะออกไปนอกประเทศเอาชุดของคุณไปโชว์ให้คุณได้ภูมิใจว่า5ชุดของคุณได้เดินทางไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นแต่ละจังหวัดของดีของเด็ดอะไรออกมาก็งัดกันออกมาเลยงัดขึ้นมาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะฮะก็คือเราอยากให้อีเวนต์แบบนี้ได้มีชีวิตชีวากลับมาบ้างไม่งั้นมันมีเฉพาะนะฮะเคป๊อปดนตรีมิวสิกนางแบบก็เหลือพื้นที่ให้นางงามนิดนึงแล้วเรามาร่วมอีเวนต์ด้วยกันเขาคาดกันว่าในการที่พี่จะขายแฟรนไชส์ไปทุกจังหวัดเนี่ยจะทำให้เม็ดเงินหลั่งไหลเข้ากระเป๋าพี่อย่างมากมายมหาศาลพูดตรงๆจะเรียกว่ามหาศาลได้ไงดูจำนวนเงินก็รู้คุณจังหวัดก็ทราบเพียงแค่ว่าอยากจะสอนให้ทุกคนนั้นทำธุรกิจเป็นและทุกคนเนี่ยชอบออกมาวิพากษ์วิจารณ์ธุรกิจนางงามทำไมไม่สวยทำไมอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้คุณก็ทำมันเองเลยดินี่ไงครับเป็นโอกาสของคุณที่คุณทำมาคุณอยากเด่นอยากดีอยากดังอยากได้นางงามสวยสวยเสร็จแล้วเป็นไงสวยเสร็จแล้วส่งมาคุณก็ชนะคุณชนะเสร็จแล้วคุณก็ไปต่อต่างประเทศมันอยู่ในมือคุณแล้วเพราะฉะนั้นพูดอย่างเดียวไม่ได้นะครับคนพูดอย่างเดียวแล้วไม่ทำเขาหลังคำพูดของคุณก็ไม่มีความหมายต้องทำคุณทำติดต่อยังไงถ้าแต่ละจังหวัดอยากจะอยากจะซื้อแฟรนไชส์ก็นี่แหละครับมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเข้ามาที่ไหนนะฮะก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์ไปที่ Facebook ไปที่โทรศัพท์ตอนนี้ก็ทุกที่ก็จะเข้ามาตลอดก่อนมารายการทุ่มตรงยังรับโทรศัพท์แอบเข้าไปดูลูกน้องทำงานจริงเหรอยังดังง่ายง่ายยังขายตรงอยู่เลยนะฮะยังรับโทรศัพท์ไปสายนึงอยุธยาเอาไปอ๋อเอาไปได้แล้วตอนนี้กี่จังหวัดแล้วน้องสบายแล้วอยุธยาอ๋อเหรอใครล่ะทำไมรู้สองคนอ่ะพี่ต้องไปบอกทั้งสองคนอ่ะต้องเป็นคนที่พี่ดูก็เริ่มมีคนเพราะฉะนั้นวันนี้ใครแต่ละจังหวัดถ้าคุณอยากจะเป็นตัวแทนในการประกวดครั้งนี้คุณติดต่อเข้ามานะฮะเพราะว่ามีบางจังหวัดเนี่ยมีคนเอาไปแล้วหลายจังหวัดเลยนะฮะโอ้เยอะเยอะเยอะครับตอนนี้เหลือประมาณสักครึ่งหนึ่งครับ40ประมาณ30กว่าก็เหลือประมาณ40กว่าจังหวัดประมาณได้40จังหวัดยังไปต่างประเทศทุกอาทิตย์ไหมไปครับพรุ่งนี้ไปบินแต่เช้าครับไปต่างประเทศไปไหนไปใกล้ๆครับไปใกล้ๆไม่ใช่ฮ่องกงไม่เอาไปเวียดนามสุดท้ายแล้วพี่นวัดคาดหวังการประกวดครั้งนี้แค่ไหนที่จะเดินทางไปทั่วประเทศครับครับผมทั่วประเทศนะฮะก็คาดหวังว่าจะพลิกฟื้นโอเคครับนางงามมันมีทั้งไม่มีทั้ง
ชื่อเสียงบางโอกาสและบางโอกาสมันก็เงียบหายไปถามว่านางงามคึกคักไหมมันคึกคักครับแต่คึกคักใน niche market ก็คือกลุ่มเล็กๆกลุ่มแฟนเพจนางงามและกลุ่มคนที่คอยเชียร์หรือคนที่เอานางงามมาส่งประกวดพวกอันนี้จะเล่าร้อนแล้วก็จะตีความให้มันสนุกสนานแต่ถามว่าถามที่รู้จักนางงามไหมคุณลุงฮะคุณลุงก็ไม่รู้จักนางงามเวทีไหนเล่าได้ไหมก็ไม่เล่าเพราะว่านี่คือปัญหาเราจึงอยากให้นางงามไปสู่กลุ่มอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มคนส่งนางงามอย่างเดียวกลุ่มช่างแต่งหน้าทำผมอย่างเดียวกลุ่มที่ชอบตั้งเพจเพื่อมาคุยเรื่องนางงามอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอยากให้นางงามเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆในชีวิตของหลายๆคนผู้หญิงดูได้ผู้ชายดูดีหรือใครๆอยากดูก็ดูได้ อย่าลืมดูนะฮะจุงลูกจุงหลานมาดูฮะดูต้องมีหลานครับผมเอาละฮะและแน่นอนนี่คือคุณวัฒน์ที่จริงแล้วมีหลายๆคำถามที่อยากจะถามพี่เขาวันหลังต้องแวะมานะเออก็ขอเวลา2ชั่วโมงเลยเออได้เดี๋ยวจะเล่าทั้งวันเลยจะทำให้ช่วงสงกรานต์หนูอยากจะหาเทปทำอยู่แล้วล่ะช่วงสงกรานต์ไปไหนอ่ะช่วงสงกรานต์หนูอยากแขกเทปทำอยู่แล้วครับผมขอบคุณนะแล้วอย่าลืมนะไปดูเราอยู่ไปไปมาแล้วเออโอเควันนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละฮะนี่นะฮะจริงๆพี่วัดวันนี้รวยแล้วเนาะไม่หรอกครับยังเรื่อยๆความสุขอยู่ที่ใจครับเอาจริงๆนะเงินไม่ค่อยสำคัญมากพี่กลัวจนไหมไม่เคยกลัวแต่ไม่ใช่หมายความว่าประมาทนะแต่มีความรู้สึกว่าเราคิดได้แล้วเราก็ทำมันต่อไปทำยังไงบางคนบอกถ้าสมมติไม่รู้จะจบก็ไม่จบไปดิมีแค่ศูนย์มีเงินแค่กี่เงินเดือนจะทำไงถึงจะมีเงินล้านเอาคนที่ไม่ค่อยมีและอยากมีหนึ่งเลิกเป็นลูกจ้างไอ้อีบ้าแล้วจะเอาเงินที่ไหนกินล่ะเลิกเป็นลูกจ้างโอ้ลาออกอย่างนี้ล่ะขอโทษนะนี่ผมเพิ่งไปร้านก๋วยเตี๋ยวที่คุณไปมาเมื่อวานที่คุณไปจีบเจ้าของร้านมานะร้านเย็นตาโฟนะโอ้ยไปจีบเจ้าของร้านด้วยเออใช่เขาไล่ที่ไหนอ่ะที่ไหนวะทาวินทาวพี่จีบทุกร้านเลยเหรอโอ้ยอร่อยเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอร่อยหรือลูกจ้างเขาไม่ผมควรจะพูดอย่างนี้ครับเขาว่าลักษณะแบบเอาใหม่ก็คือถ้าเกิดคุณคิดอยากจะเติบโตและอยากจะมีเงินเลิกไปลูกจ้างแต่ไม่ใช่หมายความว่าเลิกทำงานเลิกไปลูกจ้างแล้วมาคิดให้ดีว่าควรจะทำอะไรเราถนัดอะไรแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคุณต้องมีความคิดสร้างสรรค์อย่างนี้ก็เป็นหนึ่งในมีคนมีความคิดสร้างสรรค์ถ้ารูปร่างแบบนี้แล้วมัวแต่ไปทำงานธนาคารป่านนี้ก็อยู่หน้าธนาคารไม่ได้บอกทำงานธนาคารไม่ดีนะแต่ว่าเขาไม่พออย่างคนอย่างเงี้ยเขาไม่พอเขาจึงต้องกระโดดออกมาเพื่อหาโอกาสเพราะฉะนั้นหนึ่งลูกจ้างประจำอยากทำได้ครับถ้าคุณอยากทำจริงๆคุณต้องทำอาชีพอื่นด้วยแต่ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ทำคุณสร้างสรรค์ให้มันเป็นอาชีพใหม่ของคุณให้ได้แล้วคุณต้องอดทนและที่สำคัญที่สุดคุณต้องมองต่างให้เจอว่าชิ้นเดียวกันคุณมองต่างได้เหตุผลอะไรทำไมวิตามินซีถึงต้องซื้อคุณทำไมไม่ซื้อคนอีกเป็นร้อยอย่าลดความอ้วนทำไมต้องซื้อที่บุ๊กโกคุณต้องมองความต่างให้ได้ทำไมคุณช่วยโอกาสนี้เอาไม่เป็นไรกำลังพูดอยู่มองต่างก็พี่บอกว่ามองต่างแล้วที่สำคัญที่สุดและสุดท้ายอะไรรู้ไหมขอโทษนะอันนี้วันนี้คุยอาจจะแบบเลอะเทอะไปนิดนึงจ้ะสุดท้ายการออมน้อนถ่อมตนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อให้เราเอิกกระเลิกกันแค่ไหนต่อให้เราบ้ากันแค่ไหนต่อให้เรามุทะลุกันแค่ไหนแต่สุดท้ายเราเจอผู้ใหญ่เราก็ก้มกราบทุกครั้งแล้วเราก็สำนึกในบุญคุณทุกๆครั้งแล้วเราก็ให้เกียรติทุกครั้งและทุกครั้งที่เขาเรียกงานเราก็ทำให้ทุกครั้งโดยไม่คิดตังค์ปะทำงานฟรีทุกครั้ง อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตัวนะ บุญคุณกตัญญูการเคารพความคิดสร้างสรรค์และอย่ายืนอยู่กับที่อย่าบ่นอย่ากลนอย่าด่าคนอื่นเอาเวลาทั้งหมดมาพิจารณาตัวเองและทะยานไปกับความฝันฝันมันไปได้เชื่อผมสิครับคุณนภาไปเถอะโฆษณาแล้วเอาละฮะนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งความคิดก่อนนอนคืนนี้ตัดต่อไปอันนี้เงินจริงเลยอ่ะพี่จาก 30,000 อ่ะ4ปีมีเป็นพันล้านยิ่งกว่าพี่อีกเดี๋ยวรอขายมิดแกนอะไรสักอย่างเหลือแต่ตลาดไหนช่วงหน้าฮะสนับสนุนโดยสเปลซีซีครีม by NNK น้องนะคะสวยครบจบปิ๊งใน1ซองแชร์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 สนับสนุนโดยบิลสกินเครื่องสำอางที่ได้รับความนิยมจากเกาหลีสวยทะลุขีดสุดสวยทุกจุดบนใบหน้าและขอบคุณบิลสกินครับเครื่องสำอางนำเข้าจากเกาหลีมีมานานกว่า10ปีครับด้วยสารสกัดจากโสมอายุ6ปีผลิตแบบ Eco Premium Cosmetic ผสมผสานนวัตกรรม Cooling Technology ช่วยบำรุงปกป้องปกปิดผิวหน้าให้เนียนเรียบไม่รู้สึกระคายผิวครับสวยได้ไม่ทำร้ายผิวขอบคุณ Bill Skin ฮะสวยทุกจุดบนใบหน้าเครื่องสำอางที่ได้รับความนิยมทั่วเอเชียฮะจาก 30,000 บาทกลายเป็นพันล้าน
และก็กำลังจะกลายเป็นหมื่นล้านอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขาคิดได้วันนี้เขาอยู่กับเราอีกครั้งฮะคุณแก๊ปสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแก๊ปค่ะสวัสดีครับคุณแก๊ปมีแฟนแล้วเหรออยากรู้ทำไมอยากรู้มีทำไมอ่ะมีเงินเยอะๆไม่ต้องมีนะเอ้าเขาก็ต้องมีแฟนของเขาสิเขาหน้าหล่อขนาดนี้หล่อตอนนี้รู้ตัวหรือเปล่าว่าดังมากในโซเชียลในโลกโซเชียลเป็นขวัญใจคนหลายๆคนเลยพอรู้บ้างครับคือเหมือนกับจากที่คน follow IG ประมาณสักหมื่นหนึ่งมันก็เพิ่มมา 5,000 คนเพิ่มมาเรื่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆเลยใช่ครับเพราะว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เท่าที่31ครับ31ปีแค่นั้นนะฮะเริ่มทำธุรกิจเมื่ออายุเท่าไหร่ครับก็ประมาณ25ครับ24 25ใช่ครับ24 25คือเรียนสถาปัตย์จุฬาก็เหมือนแบบจะเรียนนานหน่อยฮะ5ปีครับก็หลังจากจบมาก็เริ่มใช้ออกธุรกิจแล้วก็ทำธุรกิจเลยใช่ครับไม่เคยไปเป็นลูกจ้างใครด้วยเคยฝึกงานครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นลูกจ้างใครครับพอเสร็จปุ๊บก็คุณพ่อก็ชวนมาทำธุรกิจเลยฮะแต่ได้มาว่าตั้งแต่เด็กๆคุณพ่อก็ให้หาเงินเองแล้วใช่ครับให้ทำอะไรครับตอนนั้นก็เหมือนกับว่าผมอยากได้ของอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนแบบไม่เขาเรียกว่าไม่ยอมให้เราอย่างเงี้ยเราก็อยากได้ก็ต้องหาเองครับแล้วก็ตอนนั้นคือก็แบบมีโอกาสไปต่างประเทศก็ซื้อขนมมาใช่ไหมฮะแล้วก็เอาไปขายเพื่อนในห้องแล้วพอได้กำไรมาก็รวมกันก็ไปซื้อของอ๋อเป็นพ่อค้าตั้งแต่เด็กหัวกันค้าตั้งแต่เด็กๆนั่นเองครับจุดเริ่มต้นที่คุณบอกว่าเฮ้ยคุณมีแค่ 30,000 บาทจริงๆไม่ใช่แค่ 30,000 นะคะคือตอนที่ทำธุรกิจบริษัทติดลบแบบแทบว่าจะเป็นพันล้านนะฮะตอนนั้นพ่อคือพ่อเคยรวยมาก่อนล่ะใช่ค่ะก็คือบริษัทเดินทำเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็ยี่ห้อไดสตาร์ฮะไดสตาร์ยอดขายปีนึงเป็นเกือบหมื่นล้านเหมือนกันนะครับตอนนั้นคือเป็นเครื่องสำอางของคนไทยฮะแบรนด์เดียวเลยที่แบบเหมือนยอดเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ครับทีวีตู้เย็นแอร์ทุกอย่างฮะเป็นแบบโฮมแอปพลายแอนซ์คือขายทุกอย่างที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วอยู่ดีๆอะไรเกิดขึ้นกับไดสตาร์มันเหมือนเขาเรียกว่าช่วงปี40ครับยุคเขาเรียกว่าฟองสบู่แตกด้วยแล้วก็พร้อมกับเหมือนรัฐบาลเขาลดภาษีนำเข้าอะฮะก็เลยมีปัญหาขึ้นมาเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าโอเคการจะซื้อทีวีสักเครื่องนึงต้องมีเงินเป็นแสนๆถึงจะซื้อทีวีได้การจะซื้อสเตอริโอสักเครื่องต้องใช้เงินหลายหมื่นใช่ครับเมื่อปี40ปุ๊บก็เหมือนกับอากีช่วงที่อากีล้มใช่ฮะอากีช่วงที่ล้มก็คือตอนเมื่อก่อนจะต้องไปซื้ออากีที่ฮ่องกงมันถูกการที่จะได้โทรศัพท์มือถือสักเครื่องเนี่ยถูกๆก็ต้องไปซื้อที่เมืองนอกถูกต้องฮะไดสตาร์ก็มาพังตอน40เหมือนกันช่วงนั้นเลยฮะใช่ครับปรากฏว่าก็ธุรกิจเราก็มีปัญหาครับคุณพ่อก็ย้ายเปลี่ยนทำธุรกิจใหม่เป็นประกอบรถบัสรถโค้ชทำถังแก๊ส NGV อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ค่อยสักเซสก็ติดลบกันเข้าไปใหญ่ติดลบเข้าไปใหญ่เลยเข้าไปใหญ่เลยกลายเป็นแบบหุ้นบริษัทแบบตอนนั้นคือแบบคือจริงบริษัทตอนแรกก็เป็นบริษัทเขาเรียกอยู่ตลาดหลักทรัพย์แล้วอย่างเงี้ยครับผมก็พูดถึงหุ้นก็แบบหุ้นแบบเขาเรียกว่าคือก็รู้สึกว่าคือถ้าใครถือหุ้นเราก็แย่อะไรเงี้ยครับมันติดลบใช่ไหมครับใช่ก็ผมเป็นแบบหลักหลายร้อยล้านเกือบพันอะไรเงี้ยครับมันติดลบนะฮะตอนนั้นอันนี้ก็เปลี่ยนธุรกิจเลยพอเป็นรุ่นตอนนี้เทิร์นดาราวนะฮะคือแบบจากติดลบเป็นพันที่ขึ้นมาเป็นกำไรแล้วครับยอดขายก็เป็นพันเหมือนกันเหมือนอะไรนะใช้นี่ที่บ้านพันล้านหมดใช่ก็เป็นสะสมมาก็คือที่เราขายมันก็สะสมมาแล้วก็มันก็หักไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาเป็นกำไรแล้วคือเป็นรุ่นลูกที่ไปใช้นี่หมดก็ถือว่าช่วยๆกันทั้งทีมทั้งบริษัทนะครับจุดเริ่มต้นที่คุณบอกว่าคุณมีเงินอยู่ 30,000 บาทครับที่จริงบริษัทอยู่ในมหาชนมันไม่น่าจะมีเงินอยู่ 30,000 บาทนะจริงๆคือเหมือนกับว่าตอนที่ผมเข้าไปทำอยู่อ่ะคือบริษัทก็ยังทำธุรกิจรถบัสรถโค้ชอยู่คือเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้ให้เงินเราอย่างเงี้ยครับมาแบบมาทำเงี้ยเขาก็บอกว่าตั้งต้น 30,000 นะคุณลองไปทำอะไรก็ได้ให้ลองให้มา 30,000 ใช่ 30,000 ก็ลองไปทำดู 30,000 บาทเอาไปทำอะไรก่อน 30,000 บาทก็ตอนแรกผมก็ลองธุรกิจหลายอย่างมาครับขายแบบชุดชั้นในอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับขายแบบสินค้า Daily Consumer Product เงี้ยครับขายอาหารทําโอ้โหสารพัดเงี้ยตามที่เราสามารถจะคิดโดยใช้เค้าเรียกว่างานครีเอทีฟของเราเข้าไปอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ค่อยสักเซสเท่าไหร่จนสุดท้ายเนี่ยมาลองจับเครื่องสําอางดูผมก็โอ้โหยอดขายแบบใช้ได้คือเหมือนแบบเราไม่ต้องไปนั่งง้อเค้าเราไม่ต้องไปนั่งเหมือนแบบถูกเค้าด่าถูกเค้าไล่มาจากนอกร้านเพราะผมทําเองทุกอย่างตั้งแต่ตอนแรกคือไม่มีทีมงานคือศูนย์คนก็วิ่งขายเองเป็นคลังสินค้าเองวิ่งส่งของเองอย่างเงี้ยอ๋อทําด้วยตัวเองทุกอย่างทุกอย่างครับก็นําเข้าก็บินไปแล้วก็ลากใส่กระเป๋ามาใบเล็กๆครับแล้วลากออกเริ่มจากการไปรับของเมืองนอกมาขายเองก่อนใช่แล้วก็หิ้ว1กระเป๋านะครับลากมาแล้วก็ไปขายอย่างเงี้ยไปขายที่ไหนที่แรกใต้ตลาดค้าส่งเงี้ยครับคือช่วงนั้นสำเพ็งไม่มีขายเครื่องสำอางผมก็ไปสำเพ็งบ้างไปดอนเมืองบ้างไปต่างจังหวัดบ้างเนี่ยวิ่งก็ปิ้งไปขายแบบเสนอเขาไงครับวิ่งเข้าไปแล้วขายเลยอย่างเงี้ยครับฉันรู้จักกับญาติเธอครับใช่ครับฝาแฝดใช่ไหมใช่ครับญาติเพื่อนฉันอ๋อนะฮะครับเป็นญาติผมเออเขาจะรู้จักกับอีกเออใช่ไหมใช่พอเจอคนรู้จักกันเขาทำเครื่องสำอางใช่เขาก็บอกเขาเคยเล่าให้ฉันฟังอย่างฉันก็แบบเอ๊ะคุณเออเหมือนเราก็ปล่อยเขาคุยกันอยู่จริงในที่สุด 30,000 บาทแล้วมามีเงินล้านภายในระยะเวลากี่ปี
ก็จริงๆปีแรกที่ผมขายคนเดียวมันก็ได้ประมาณ10ล้านแล้วทำยังไงได้10ล้านยังไงเนี่ยขายปีเดียวหรือถึงไม่ถึงปีด้วยปีนึงครับปีนึงเต็มๆก็เหมือนกับขายเสร็จปุ๊บก็จาก 30,000 เราไปขายปุ๊บได้มาเป็นแสนพอได้เป็นแสนปุ๊บแล้วก็เอาเงินแสนมาต่อไปเรื่อยๆมันก็เพิ่มมาปีนึงคนไปขายคนเดียวได้10ล้านคนเดียวได้10ล้านฉันต้องไปคนเดียวแล้วล่ะคืออย่ามีคนตามมาเลยพวกนั้นน่ะฉันต้องแบกกระเป๋าไปแล้วแบกกระเป๋าแล้วพอดีคือจะแบกของไปขายญาติหายยังไงวะได้10ล้านค่าส่งค่าตั๋วไม่แพงเหรอคือข้อดีของผมคือเหมือนกับว่ามันไม่มีพนักงานเพราะว่าทำคนเดียวใช่มั้ยครับเวลาไปอย่างงี้ปุ๊บก็มีแค่ค่าตั๋วแล้วเราก็เหมือนพูดตรงๆว่าตอนนั้นไม่มีงบแล้วก็แบบฟึ๊บเห็นเข้ามาอย่างเงี้ยก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรก็เราก็ขายไปเรื่อยจนพอมันเริ่มใหญ่ปุ๊บเราก็เริ่มทำทุกอย่างมันถูกต้องอย่างเงี้ยคิดว่าจุดอะไรที่ทำให้เราประสบความสำเร็จตั้งแต่แรกๆเลยคือผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่ผมไปขายเองด้วยแหละพอเราขายเองปุ๊บเนี่ยคือเราไม่จ้างคนเลยเรามีของเราของเราคนเดียวเราก็จะรู้ตลาดครับพอไปปุ๊บเนี่ยก็ถามว่าแบบคุยกับแม่ค้าเรื่อยๆเราเป็นคนช่างสังเกตดูไอ้คนมาซื้ออะไรกันฮะเราก็เหมือนแบบพอเห็นปุ๊บว่าเขาชอบนี่ปุ๊บเราก็บินไปแล้วก็ไปเลือกของที่เขาอยากได้จริงๆเพราะผมนั่งกับแม่ค้าเลยแล้วก็ดูเขาซื้อขายอะไรกันพอดูเสร็จปุ๊บเขาเสร็จแล้วก็พี่มันอย่างเงี้ยขายได้ถ้าคนไม่มาไม่รู้แน่นอนผมก็ไปซื้ออย่างที่เขาอยากได้มาแล้วก็เราก็จะมีจุดขายของเราไงครับผมก็จะแบบมีกิมมิกว่าให้แบบอันเนี้ยให้บอกลูกค้าไปว่าอันนี้เรียกว่าแบบนี้นะอย่างเงี้ยมาสคาร่าต้องเรียกว่ามาสคาร่าขนตาสะพึงนะอะไรครับก็จะต้องใส่ชื่อเข้าไปว่าให้เขาเข้าใจอย่างเงี้ยครับดีจังเลยอ่ะมาสคาร่าขนตาสะพึงคือปัดแล้วขนเด้งขึ้นบนคิ้วเลยอ่ะก็อย่างครีมคุณตั้งชื่อเป็นครีมอะไรก็จะมีทั้งครีมแบบครีมสาวโสดก็มีอย่างเงี้ยฮะทำไมถึงเป็นครีมสาวโสดครับเพราะอะไรก็เหมือนกับว่าครีมของผมก็จะมีผสมพวกมัสค์ครับเป็นแล้วก็พวกฟีโรโมนเนี่ยก็จะแบบช่วยเหมือนแบบสำหรับคนที่ให้หิวให้หิวให้มีกลิ่นกินชั้นผู้ชายหิวก็จะดึงดูดผู้ชายเข้ามาอะไรเงี้ยก็คุณเป็นคนคิดคำเหล่านั้นใช่ครับแล้วมันก็ประสบความสำเร็จใช่ก็มีหลายตัวครับมีครีมพิตตี้ไงก็คือยุคผมยุคแรกที่เป็นคนคิดครีมพิตตี้ที่แบบขาวขาวผิวขาวเกิดจากตอนนั้นคือผมเอาบีบีครีมเข้ามาขายแล้วมันค้างสต็อกแล้วมันขายไม่ออกแต่มันเป็นทาหน้าใช่ไหมผมก็เลยคิดใหม่เอามาเปลี่ยนเป็นทาตัวละกันอย่างเงี้ยแล้วก็โปรโมทไปบอกว่าเอ๊ะผู้หญิงทาหน้าขาวหน้าลอยเลยต้องทาตัวด้วยสิทาคอทาตัวให้มันปรากฏว่าตัวขายดีมากขายเป็นสินแสนล้อนะโอ้โหเอามาพอกตัวขาวๆปลอมๆเดินทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยมาจากนี่เลยครีมพิตตี้มาจากทาหน้าเลยเป็นเจ้าแรกที่ทำแล้วคนกันทำเต็มทั้งบ้านสั่งของมันก็ขายไม่ได้ก็เลยแค่เปลี่ยนความคิดใช่ฮะแล้วก็ใส่กิมมิคเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นจากที่ทางก็18นิดๆเหมือนกันเนาะไม่ใช่18ความธุรกิจอ๋อแล้วเอาธุรกิจปัวธุรกิจเรียกว่าเอ็กคินเทียร่าไม่ใช่ใช่ไหมคุณแก๊ปหมื่นล้านครับคุณพอดีนะเมื่อกี้ยังรู้จักเขาเดี๋ยวเอาลองนี่ดีกว่าลองภูมิกันเลยดีกว่าของเราพาวสลีมอะไรพาวสลีมไงคอนเซ็ปต์อะไรระเบิดแดกมันอย่างนี้ดีกว่าโอ้โหเรามีพาวสลีมเหรอแดกนานๆแล้วตายไงมันก็ต้องเดือนหน้าจะซื้อโอ้ยพาวสลีมกินแล้วดีกินแล้วไขมันดูสิพร้อมรายการพร้อมอย่างสุขภาพถ้าเป็นรถอ้วนนี้คุณจะเป็นยังไงก็ถ้าผมคิดให้คุณโปโกะนะฮะก็คือเหมือนกับว่าจริงๆระเบิดไขมันอ่ะทุกเจ้าระเบิดกันหมดระเบิดกันทุกเจ้าคิดว่าบล็อกไขมันระเบิดไขมันแต่ผมว่าต้องระเบิดเสร็จปุ๊บก็ต้องล็อกความหอมไว้ด้วยอย่างเงี้ยครับระเบิดเสร็จแล้วต้องล็อกเสียงเลยกดเสียงอัดเสียงเลยการตลาดกัดอดระเบิดไขมันพร้อมล็อกความงามเนี่ยล็อกความหอมนี่ฮะแล้วก็เรียกว่าล็อกความหอมเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่ายกหุ่นอย่างเงี้ยครับยกหุ่นใช่กระชับให้เกิดแบบผู้หญิงก็อยากมีเอลคอร์ดผู้ชายก็อยากมีซิกแพคนี่ใช่ไหมฮะก็ต้องเหมือนกับว่าล็อกให้มันเกิดขึ้นนี่เบอร์คุณแก๊ปใช่ไหมคะใช่ครับโอเคเซฟไปแล้วค่ะเรียบร้อยโทรไปเลยพรุ่งนี้เช้าขายพาสตีมได้วันนี้มึงพูดหลายรอบนะมึงคิดว่าค่าตัวมึงกูจะจ่ายเหรอฮะเขาต้องซื้อแล้วไงไม่ได้ซื้อแล้วไม่ยังไม่มีคิวซื้อแก๊ปคุณกำลังจะบอกว่าทุกคนน่ะมีโอกาสได้แค่ใส่ครีเอทใส่ความคิดใส่ชีวิตให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณถูกต้องครับทุกคนครีมดีๆที่ไหนก็มีแต่เวลาที่จะใส่ชีวิตให้กับมันทำยังไงแค่นั้นเองใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของราคาด้วยครับเราต้องรู้ว่าจุดที่เราไปขายราคามันต้องเท่าไหร่ถึงแม้ว่าสมมติของจะดีให้ตายไงเนี่ยถ้าไปที่ตลาดปุ๊บคุณขายผิดราคาเนี่ยคุณไม่มีทางขายออกแน่นอนก็ต้องดูตลาดว่าเขาจะรับในราคาเท่าไหร่ต้องไปถูกที่ถูกทางนะครับถูกเวลาด้วยค่าหมาดตอนแรกเปิดที่ไหนฮะเจ้าแรกเจ้าแรกเปิดที่ไหนใช่ไหมครับคือเราเนี่ยเปิดเป็นลักษณะว่าขายส่งอย่างเดียวก็คือเหมือนกับว่าเราก็ส่งตามร้านค้าเราเกิดจากที่ไปเดินขายส่งตามร้านค้าใช่คือเราไม่มีร้านค้าหมาครับตอนแรกคือเราก็ไปขายส่งเองแต่ตามร้านค้าส่งร้านนั้นร้านนี้อย่างเงี้ยครับแล้วก็พอลูกค้าเขาโอเคปุ๊บเราก็เหมือนกับว่าให้ลูกค้าไปเปิดอย่างเงี้ยครับก็เราก็เริ่มขยายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับปัจจุบันก็มีประมาณ80สาขาพูดได้โดยประมาณกี่ปีอ่ะ
ก็จริงๆภายในประมาณ3ปีมี80สาขาจริงๆมากจริงๆจริงๆมีมากกว่านี้ฮะเคยแตะ100สาขาแต่ตอนนี้เราเริ่มเล้งเนาะเล้งนะเจเล้งกระเทกเนาะเจเล้งเทกไปนิดหน่อยเนาะคือเราเหมือนกับว่ายุบสาขาบางสาขาลงแล้วก็เข้าให้ยุบเข้าให้ยุบแล้วนึกว่าเจเล้งเทกแล้วก็ไปเปิดในห้างอย่างเงี้ยครับงานพื้นที่เอาเล็กๆไปเปิดใหญ่ในห้างใช่เพราะพฤติกรรมคนไทยไม่เดินนอกห้างสมัยก่อนเราทำ strategy เหมือนเป็นแบบร้านเกาหลีฮะต้องริมถนนแต่คนไทยเนี่ยขี้ร้อนนะครับต้องเข้าห้างอย่างเดียวก็เลยไว้ในห้างให้หมดใช่ถูกต้องครับท่านผู้ชมฮะธุรกิจเขาโตขึ้นจนได้กำไรทุกวันนี้นะฮะปีละ600ล้านบาทอันนี้ยอดขายครับยอดขายกลุ่มสรรพากรก็ตามหาอยู่ยอดขายอ๋อไม่ใช่บริษัทผมอยู่มหาชนแล้วทุกอย่างเรามีบัญชีเดียวแล้วก็ทุกอย่างตรงไปตรงมาเข้ามหาชนแล้วกระดาษหลักทรัพย์ใช่ครับโอ้โหเริ่มช่วงหน้าเราจะมาดูกันว่าจาก 30,000 บาทจะก้าวทะยานสู่หมื่นล้านได้อย่างไรภายในไม่กี่ปีนี้เดี๋ยวมาคุยกันแบบลึกๆเลยดีกว่าเข้ามหาชนแล้วอ่ะขอราคาพาหน่อยขอเบรกแป๊บเดียวค่ะเข้าไปกี่ปีแล้วก็จริงๆสนับสนุนโดย Build Skin เครื่องสำอางที่ได้รับความนิยมจากเกาหลีสวยทะลุ ขีดสุดสวยทุกจุดบนใบหน้าแชร์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 จุดเริ่มต้นของคุณเมื่อกี้ที่เราคุยกันในระหว่างเบรกก็คือจุดเริ่มต้นก็คือการเอาของไปเดินส่งตามร้านขายเนี่ยแหละนั่นคือจุดเริ่มต้นใช่ครับเดินนานไหมกว่าจะมีร้าน80สาขาเนี่ยจริงๆเนี่ยคือร้านที่เราเปิดเนี่ยคือที่หลังแล้วนะฮะเลเตอร์คือหมายความว่าผมเนี่ยขายค้าส่งก่อนแล้วเสร็จปุ๊บพอแม่ค้าเขาอยากเปิดเขาก็มาติดต่อเราเองแล้วมันเป็นช่วงหลังที่เราตั้งร้านค้าเพราะฉะนั้นตอนแรกคือเหมือนร้านเราก็กระจายไปตามร้านค้าส่งเพื่อให้คนเห็นเฮ้ยมันมีสินค้าของเรานะพอคนเห็นเยอะๆปุ๊บเขาก็อยากจะเปิดร้านค้าเนี่ยเราก็ค่อยเหมือนแบบเขาก็จะไปติดต่อเราเองว่าทำเป็นร้านดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับออกแบบให้เขาหน่อยแล้วก็ค่อยเป็นมาเกิดขึ้นที่หลังค้ามาช็อปปัจจุบันค้ามามีกี่ SKU แล้วครับณตอนนี้โอ้ 3,000 SKU อ่ะ 3,000 SKU ค่อนข้างเยอะมากสินค้าอะไรขายดีสุดก็เป็นลักษณะสกินแคร์ครับพวกทำให้ผิวแบบดูกระจ่างใสอย่างเงี้ยครับว่าคนชอบใช่คนชอบอะไรที่อินสแตนท์ทาปุ๊บแล้วแบบเขาเลยอะไรเงี้ยฮะเขาก็จะชอบกันเนี่ยขอให้มันแบบขาววับวับอะไรเงี้ยขาวแบบเป็นแสงขาวออร่าขาวนี้จำละขาววับวับขาววับวับขาวมันหิ่งห้อยขาววับวับเลิศขายครีมก่อนครีมหิ่งห้อยตอนนี้จริงคุณอายุเพียงแค่31ปีนะคุณมีวิธีการบริหารคนในองค์กรอย่างไรแน่นอนจะต้องมีคนอายุมากคุณมากมาส่วนมากก็มากกว่าซะเยอะเหมือนกันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเรียกว่าทำตัวเองเนี่ยให้เหมือนเป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นเจ้านายคือผมเข้าใจนะคือเหมือนกับว่าบางครั้งเขารู้สึกว่าเวลาสั่งงานอย่างเงี้ยครับการที่เราด่าเขาว่าพนักงานไม่มีกำลังใจหรอกครับคือเราต้องเข้าใจเขาด้วยส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคือเราคิดว่าความเสื่อมของเราอ่ะไม่ได้เกิดมาจากเราคนเดียวทุกคนมีความหมายหมดเพราะฉะนั้นคนที่มาทำงานกับผมค่อนข้างเขาเรียกว่าแคร์เขาพอสมควรนี่ครับแล้วก็เน้นการสอนมากกว่าครับคือถามว่าด่าไม่ด่านะครับแต่เราก็เหมือนแบบแคร์เขาเหมือนกันไม่ได้ใส่อารมณ์นะไม่ใส่อารมณ์ก็พยายามสอนครับแล้วก็เล่นตลกให้ดูตลอดเวลาเลยถือว่าลูกน้องมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสก็เพราะฉะนั้นเขาก็รู้สึกว่าที่สิ่งที่เราว่าเขาไปเนี่ยคือการสอนครับผมทำให้ลูกน้องคิดก่อนว่าสิ่งที่เราว่าเขาคือการสอนถ้าเขาเมื่อไหร่เขาคิดว่าคือการว่าเขาเดี๋ยวเขาก็แบบออกแล้วพวกเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยทนไม่ค่อยทนนะแล้วก็ยิ่งคนแก่เป็นความคิดเขาก็ยากอีกจริงจริงจริงวันนี้หลายๆคนดูเนี่ยมันจะมีแรงบันดาลใจที่จริงแล้วพ่อแม่บางคนบอกมีคนเมาส์เหมือนกันว่าพ่อแม่คุณที่จริงซัพพอร์ตคุณให้หมดเลยจนวันนี้เข้าตลาดหลักทรัพย์นี่จริงป่ะก็จริงๆคือบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วฮะแล้วก็เปลี่ยนธุรกิจจากไดสตาร์แล้วก็เปลี่ยนเป็นคามาแล้วก็เปลี่ยนหมดธุรกิจอย่างเงี้ยครับเพียงแต่ว่าเดิมมันขาดทุนมันติดลบอยู่เยอะแล้วก็ทำให้มันเป็นกำไรขึ้นมาครับทำงานเยอะขนาดนี้คุณมีเวลาดูแลตัวเองยังไงเพราะดูหน้าดิใสจิ๊บเลยก็จริงๆพยายามออกกำลังกายทุกวันนะครับจริงๆเคยอ้วนประมาณแบบ70กว่ากิโลประมาณ75 76 78ประมาณนี้ฮะแล้วตอนนี้ลดเหลือประมาณ62นี่ๆๆนู่นี่ๆๆๆเฮ้ยเดี๋ยวข้างในเป็นอย่างงี้เหรอจริงเหรอครับก็ลงมาประมาณ10กว่ากิโลมดดําขอดูใช่มั้ยเออเชื่อมาว่ามดดําขอดูเชื่อมาเปิดดูซินิดนึงคนอย่างมดดําต้องขอดูเชื่อดิไม่ฉันหยุดแล้วพวกแกน่ะยังไม่หยุดเดี๋ยวเข้าเลยนะลองลงไปเปิดนิดนึงได้มั้ยออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเลยเป็นฟิตเนสเหรอครับคุณครับก็หลังจากเลิกงานจริงๆเลิกงานดึกประมาณ 2:00 น. 3:00ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาไม่ได้เขาทำไมเขาก็ออกกำลังกายเขาอยากจะคือเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองครับคือสมัยก่อนเนี่ยผมอ้วนแบบอ้วนมากครับแบบมึงทำไมมองหน้าพุกโกะอะคะพุกโกะก็ผอมมาเยอะแล้วนะคะคุณจะขายของใช่ไหมล่ะพุกโกะฉันรู้ฝากหาช่องอยู่ไม่ได้ตัวเองคือเหมือนกับว่าคือบางคนที่เอ๊ะถ่ายทำไมคือบัตรเราก็เหมือนเช็คหุ่นตัวเองว่าเหมือนเสร็จปุ๊บเนี่ยคือมีคนเข้ามาแบบเขาเรียกว่าแชร์แบบว่าคุณดีไงแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้เราสึกเอ้ยเหมือนเราต้องแบบคีปให้มันได้อย่างนี้ตลอดเวลาไม่นะถ้าเราขาดแรงบันดาลใจครับเราก็จะเหมือนแบบยกเลิกและไม่ทำละเพราะว่า
มันถามว่าออกกำลังกายเหนื่อยไหมมันเหนื่อยเหมือนกันนะฮะมันเราต้องใช้ความพยายามมากเราวิ่ง1ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับเหมือนไปสปินปั่นจักรยานหรืออะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าคือยอมรับว่าทุกคนอ่ะออกกำลังกายทุกคนก็ต้องอยากโชว์หุ่นอยู่แล้วถูกไหมใส่เสื้อผ้าสวยก็เป็นอีกส่วนนึงที่เราอยากออกกำลังกายเพราะว่าสมัยก่อนใส่เสื้อผ้าก็ติดพุงหายใจทีก็กระดุมปีไม่ติดไม่ติดเท่าไหร่แล้วพอเราหุ่นดีขึ้นใส่เสื้อผ้ามันก็จะมีบอดี้ที่สวยเราก็มั่นใจมากขึ้นด้วยมั่นใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นณวันนี้จริงๆบางคนบอกว่าเฮ้ยการที่จะตั้งหลักกับธุรกิจทุกวันนี้ครับถ้าคุณได้จับเลิก1เริ่ม1ปุ๊บมันจะมีโอกาสไปไกลตัวคุณเองวันนี้จนประสบความสำเร็จได้กู้สถานะให้ครอบครัวอยากจะบอกอะไรกับทุกคนฮะก็จริงๆแล้วการทำธุรกิจนะครับแล้วก็อยากจะทำอะไรอย่างนึงก็อยากจะเหมือนแบบให้ทุกคนคือจริงๆอ่ะผมเป็นคนที่คิดว่าอะไรอย่างนึงอ่ะถ้าจะทำอ่ะมันทำได้แน่ๆแต่ทุกคนมักจะบอกว่ามาทั้งลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าทำไม่ได้หรอกค่ะคุณแก๊ปไม่ได้ค่ะอะไรเงี้ยคือผมจะบอกว่าอย่าพูดว่าทำไม่ได้ทุกอย่างคุณทำได้หมดถ้าคุณอยากจะทำจริงๆคือการที่เราทำธุรกิจก็เหมือนกันครับคือผมเชื่อว่าผมทำได้อ่ะทั้งที่ไม่เคยเรียนบริหารมาก่อนไม่เคยทำการตลาดไม่เคยอะไรเลยคือเรียนออกแบบอาคารมาแต่ผมก็วินาทีแรกที่เหมือนไปช่วยพ่อคิดว่าผมต้องทำได้อ่ะคือคิดตั้งแต่เป้าแรกต้องมีเงินสัก10,000 ล้านตั้งแต่วินาทีแรกที่เริ่มทำมันทำให้เราเหมือนกับว่าเราไม่วอกแวกเลยเราไม่เที่ยวกลางคืนเราไม่แบบไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่แบบทำอะไรนอกรู้ค่ะคือแบบมุ่งเรื่องการทำงานอย่างเดียวเพื่อที่ว่าจะทำให้เหมือนกับว่าทุกอย่างมันดีขึ้นอย่างเงี้ยมันต้องอาศัยความเขาเรียกว่าพยายามจริงๆมันบางคนคิดอุ๊ยมันง่ายมันแบบมีอะไรซัพพอร์ตมีก่อนเลยคือจริงๆผมว่าคือพูดก็พูดได้ครับแต่มาทำลองมาทำดูเองจริงคุณจะรู้ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเลยจริงๆทุกวันนี้ยังนอน3-4 นั่งคิดงานทุกวันโอ้โหดีจังนะคะแหมมดดำมองด้วยสายตาชื่นชมแล้วก็เสียดายที่เขามีแฟนแล้วนะฮะอะไรคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เนี่ยเราเป็นพิธีกรอยู่คุณแม่เราเป็นที่เป็นพิธีกรเราทำหน้าที่ของเราทำอะไรอยู่เนี่ยหน้าที่ของแต่ละคนเองนะคุณแม่ต้องลาออกอะค่ะแล้วก็มาทำธุรกิจเอางี้คุณแม่กับเราเนี่ยลาออกไปด้วยกันเลยนะถ้าลาออกแล้วจะเหนื่อยกว่านี้ค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณคุณแก๊ปมากๆขอบคุณนะคะคุณแก๊ปในการดำเนินชีวิตอีกมากมายเลยครับท่านผู้ชมฮะคืนนี้คงจะเป็นอีกหนึ่งคืนที่พวกเราทำรู้สึกว่าทำรายการดีๆก็เป็นกับเขานะเป็นเพราะว่าขอชดเชยจากที่เอาลูกเทพออกแล้วคนด่ากันทั้งประเทศนะฮะเราขอชดเชยวันนี้เราพร้อมที่จะทำอะไรดีๆกันสักนิดนึงครับผมคุณเริ่มหรือยังคุณเริ่มลงมือหรือยังเขาบอกเลยฮะไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับความจนทุกคนกลัวความจนหมดบางคนบอกวุ่นเกรงใจหนุนกลัวคนนู้นกลัวคนนี้กลัวสารพัดไม่มีใครกลัวใครหรอกฮะไม่มีใครเกรงใจคนหรอกฮะทุกคนกลัวไม่มีแดกหมดทุกคนฮะรับประทานรับประทานพอคืนนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีครับแชร์แชร์แชร์